ดูโอ้เหมือนอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยสองนาฬิกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิ155ตัดขวายิงสว่างแปดแปดแปดรถไฟฟ้า6ที่นั่งเป็น SUV เกียร์ EV9 ทางเกียร์เข้ามาให้ทดสอบเดี๋ยวเราเดินทางกันดูที่ข้างในเป็นไงบ้างค่อยๆแบบรีวิวแบบว่าพ่อบ้านรีวิวนะว่าถูกใจพ่อบ้านอย่างผมหรือเปล่าลูกไม่ได้ไปพ่อลูกไปเรียนหนังสือเอาลูกน้องไปแทนอันนี้คือวิวด้านหน้าขณะที่ขับอยู่นะครับแล้วก็ทุกอย่างโอเคบรรยากาศวันนี้อึมครึมมืดมีออโต้แล้วมีเลนอะซิสต์ด้วยผมก็ปล่อยมือแล้วอย่างนี้ได้เลยผมไม่ได้เหยียบเลยนะครับปล่อยทุกอย่างแล้วก็เลมันก็ไปของมันเองรีวิวรถสมัยใหม่คันแรกอย่างนี้แหละเต้นเต้นมันโค้งนะอาจจะโค้งนะโค้งโค้งโค้งรถประเภทนี้เหมาะการทำรีวิวเพราะมันจะไปได้มีข้างหน้านี่จะเห็น head-up display นะใช่ไหมนี่ผมปล่อยมือถ่ายนะท่านโทษอันนี้เหมาะกับผมมากเพราะว่าเมียผมจะกลัวว่าผมจะชนมากผมจะดูชอบดูข้างทางมันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าเราควรจะดูเพราะนี่สักพักมันจะเตือน keep hands on the wheel ก็จับไว้มันก็เพื่อ safety แต่ว่าจับไว้เฉยๆเผื่อมีอะไรเนี่ยจะได้หักทันแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แรงเลยนะครับมีหมอนด้วยเว้ยถ้ากดออโต้แล้วก็นอนมี blind spot เป็นเบสิกของรถสมัยนี้นะครับว่ามันจะมีเตือนสมมติจะเลี้ยวมันจะเตือนให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลในพวกซิสเต็มทั้งหลายนะครับที่ขับออโตโนมัติเนี่ยเราควรจะใช้ไว้เผื่อฉุกเฉินเพราะมือควรจะจับตลอดแล้วก็เท้านี่ก็วางเล็งไว้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่ต้องเทคนิคมากเป็นเทคนิคไปดูช่องอื่นแล้วกันผมเอาแบบความเอาฟีลแล้วกันว่าคนธรรมดาขับเป็นยังไงผมว่าสบายดุ้มนะครับฟีลเหมือนรถฝรั่งเลยนะครับความเงียบโอเคมากเนี่ยแล้วก็ผมเพิ่งมาถึงที่พักนะครับแลนด์แคมป์นี่ดูคร่าวๆโอ้นี่เราขับไปขับมา IV มาโผล่ที่ยุโรปโอ้โหไงล่ะตอนนี้นะครับผมมาเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะบรรยากาศดีมากโรงแรมนี้นะครับดูในห้องเข้ามาละโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับเตียงไม้พื้นไม้แล้วก็เป็นกระจกด้านนอกมีที่นั่งตรงนี้ที่ให้ดูมีที่นั่งชมวิวชมลำธารส่วนตัวดูห้องน้ำดิห้องน้ำดูน้ำดิเรนชาวเวอร์มาอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิวที่มองออกไปทางด้านนอกนี่เหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะครับวิวดีมากเป็นต้นเน้นต้นสนซึ่งผมชอบเลยผมคิดว่าถ้าแต่งบ้านน่าจะทำเป็นแนวนี้อยู่แล้วหมอนน่าเป็นไมโครไฟเบอร์ยังดีไม่แหนะไม่แข็งเกินไปนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมที่ผมจะนอนคนเดียววันนี้ผมขอใช้บริการห้องน้ำก่อนแป๊บนึงโอเคที่จะทำวันนี้เขาเรียกว่า Marry Me Chicken สูตรนี้มันโผล่ออกมาพร้อมกับลูก4คนพูดมา Marry Me เลย Chickenสูตรนี้ลูกชอบผมชอบมีความเผ็ดก็ได้ไม่มีความเผ็ดก็ได้เป็นซอสไก่ที่กินกับสปาเกตตี้ก็ได้ฟัตตูชินี่ก็คือเส้นหนาก็ได้วันนี้ก็เลยไปซื้อเส้นมาแล้วก็ใช้สปาเกตตี้แทนผมจะพูดสูตรแบบ Let's บ้าน go. ผมกินกันข้อแรกสันในไก่นะครับใส่เกลือพริกไทยคุกคุกคุกหลังจากเกลือพริกไทยเนี่ยมันจะมีสไปซ์หรือเครื่องเทศที่จะใส่4อย่างมีผงหัวหอมผงกระเทียมผงออริกาโน่ผงปาปริก้า4อย่างนี้อัตราส่วนเท่าๆกันใครต้องการเผ็ดมากกว่านั้นใส่พริกป่นบ้านเราก็ได้นี่คือเวลามันผสมมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราก็เอามาใส่4-5ช้อนเสร็จแล้วก็ออลิฟออยล์ก็คือน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นสูตรของแฟนผมนะครับซึ่งเขาไม่ขี้เหนียวเท่าไหร่ผมมันจะขี้เหนียวคิดแล้วคิดอีกจะแทนด้วยวะแต่ว่ามันอันนี้ทำให้กับเด็กๆกินที่บ้านโอเคอร่อยมากนะครับยังมือสั่นไหมเพราะเมื่อกี้ไปตัดหญ้ามาก็ไม่ใช่กลัวกล้องนะแต่มือมันสั่นเดี๋ยวทำการทอดไก่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำซอสอีกฝั่งหนึ่งใส่น้ำมันมะกอกเอาเยอะๆเพราะว่าต้องการให้มันเคลือบหมดนะครับไก่เนี่ยจริงๆหมักไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ผมยอมกินไม่อร่อยเพื่อคุณเมียผมบอกว่าเวลาวางไก่ทอดเนี่ยอย่าไปทอดให้มันติดกันวางให้มีช่องลมนิดนึงมันจะได้สุกได้ทั่วถึงนะครับให้มันสุกประมาณแบบครึ่งทางก็ได้เดี๋ยวเราไปต้องทำในซอสอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำให้ข้างในมันสุกมากขึ้นนะครับสำหรับซอสอันนี้เป็นครีมซอสนะน้ำมันไม่ต้องเยอะมากอันนี้พร้อมสับ2หัว
เมียผมจะเก็บกดมากเพราะครัวมันจะเละแล้วก็ทำเป็นนิ่งๆก็ครบหมดละต้องมานั่งเช็ดทีหลังพอเจียวได้สักพักเนี่ยจนมีสีเนี่ยนะครับเราใส่พริกหวานเข้าไปก่อนอันนี้เราจะผัดจนกว่าพริกหวานจะนิ่มใส่กระเทียมเข้าไปแล้วมะเขือเทศตากแห้งต่อใส่สไปซ์เข้าไปสักช้อนนึงเลยก็ได้กลิ่นมันจะได้เข้าไปที่ตัวเครื่องด้วยใส่น้ำเปล่านะครับจะใส่สต๊อกไก่ก็ได้โอเคผัดไปเรื่อยๆจนมันนิ่มอันนี้ใส่ผักโขมป่วยหรือป่วยเล้งนะครับซึ่งเมียผมอ่ะเข้าไปต้มก่อนแต่ใครไม่ต้มก็ได้แล้วมีอยู่ต้มทำไมถ้าคนอื่นไม่ต้มก็ได้เนี่ยจะได้เร็วเพราะว่าหัวก็ปวดหิวก็ตามใจก่อนจะใส่ครีมโลไฟโลทำไมโลเพื่อไว้ไม่ให้ครีมเนี่ยมันแตกมันเสร็จปั๊บเราใส่ครีม2กระปุกแล้วนี่ผมใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปหรือใส่น้ำหรือซอสตอนนี้มันจะดูเป็นสีขาวนะแต่ว่าเวลาใส่ไก่เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสีทองน้ำมันนี่นะครับที่ทอดไก่เมื่อกี้เนี่ยผมจะเทใส่ครับนี้เพื่อกลิ่นของไก่มันจะได้เข้าไปอยู่ในนี้แล้วชีสที่ใช้เนี่ยใช้ชีสอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้มีมอสซาเรลล่าเข้าไปหน่อยมันจะได้เหนียวเหนอะนะครับใส่ชีสเข้าไปชีสอันนี้มันมีเกลืออยู่แล้วนะฉันอย่าลืมเหนียวเราได้ค่อยเติมน้ำเหนียวเลยเห็นไหมยุบยุบไก่ต้องเลียงนะครับไม่เลียงไม่ได้นะมันจะไม่สุกไม่เสมอกันน้ำที่อยู่ในถาดเนี้ยก็เทเข้าไปอีกขาดเข้าไปข้างในแล้วก็วางข้างบนต่อจากนี้นะครับใช้ไฟเบาเพราะครีมกับชีสมันจะไหม้นะครับหายไปเลยอย่างนี้ไก่เห็นไหมปิดฝาไว้อ่ะ10นาทีรอเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ลงจานเลยคราวนี้นะดูห้องผมเสร็จแล้วผมขอตะเวนดูห้องคนอื่นบ้างห้องผมเนี่ยมันจะมีอ่างอาบน้ำเนี่ยถ้าใครไม่อายตะเข้ข้างนอกเนี่ยก็มันนั่งตรงนี้ได้แล้วก็มีไม้เนี่ยใครอยากซักผ้าก็ซักได้มีเนี่ยดูวิวมีเก้าอี้โยกไหมไม่โยกไม่โยกมันเก้าอี้ไม้2อันนะครับแล้วก็มีคลองมีปลาด้วยปลาทับทิมเนี่ยปลาคาร์ฟด้วยนี่คือห้องที่ทางทีมงานเริ่มต้นเนี่ยมันจากที่ลงรถเนี่ยจริงๆผมกะจะมาบาร์บีคิวตรงนี้แต่ว่าฝนมันตกทางเข้าก็จะเป็นลำธารเล็กๆส่วนห้องนึงก็จะเป็นเนี่ยห้องหนึ่งห้องเข้ามาเจอดินิ่งก่อนกินด้วยกันตรงนี้เสร็จแล้วก็แยกซ้ายกับแยกขวาเตียงKing Size แล้วก็มีโซฟาเบดอีกอันนึงเพราะฉะนั้นนอนได้2แล้วก็2จริงๆแล้วผมนอนห้องนี้ได้เลยเนี่ยถ้ามากับที่บ้านเนี่ย6คนพอดีห้องน้ำใหญ่ด้วยเป็น Rain Shower ห้องนี้มีอ่างอยู่ห้องนี้เจอส้วมก่อนแล้วก็อ่างแล้วก็แต่อาบน้ำเนี่ยต้องไปข้างนอกครับอันนี้ทานโทษต้องข้างนอกครับโอ้นี่ใช้ได้เปลี่ยนฟิลได้วันนี้ก็ Rain Shower เลยอันนี้มีอาบน้ำข้างนอกเลยถ้าผมพาลูกมาเชิญอยู่ห้องนี้ได้เลยผมอยู่ข้างฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เปิดประตูได้2ฝั่งโอ้ประตูตรงนี้จะให้ดูบรรยากาศเปิดปั๊บจากเตียงเนี่ยออกมามีเสียงน้ำเสียงนกมีอะไรแต่มีอะไรกินชาเนี่ยทวายลิงอยู่ไหนเขามีทวายลิงให้ในบรรยากาศเลยเออเกรย์ตอนเช้ามันมีนี่เป็นรถไฟนี่รถไฟฝรั่งแล้วเนี่ยมีคนอยู่นะครับโทษทีฮะรบกวนนิดนึงนะครับอ๋อนี่อบอุ่นดีนะแคบๆเล็กๆเนี่ยโอ้โหโอ้เป็นโบกี้รถไฟอย่างนี้เลยโอ้เหมือน Oriental Express เลยเนี่ยโอ้นี่ๆๆเห็นไหมโค้งๆรถไฟนี่น่ารักมากเลยนะแล้วก็มาฝั่งนี้ก็คือฝั่งห้องน้ำถ้าจะไม่พลาดยังไม่เข้าไปนี่มีโต๊ะข้างหน้าตรงนี้เตียงนะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโซฟามีอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ไปดูห้องน้ำดิยืนอาบน้ำน่ารักมากเลยผมว่าดีมากเลยเนี่ยนี่คือห้องโดยรวมโอ้บรรยากาศดีนะครับแล้วก็เปิดมาตอนเช้าตื่นมาเปิดประตูมาเอกเอกเอกมีไก่แจ้ขันมีบึงอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีโต๊ะข้างหน้านั่งกินกาแฟได้แอมเบียนส์นี่ไงเราท่านคืนน่าจะมันมากเลยเนี่ยอันนี้รีวิวผมให้เลยสวยงามผมให้ดีมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากนี่ขนาดจะไม่ใช่หน้าหนาวนะแต่เนื่องจากใช้ต้นสนต้นไพน์ต้นพวกสนไพน์อะไรมากินบรรยากาศมันจะหอมรันจวนมากโอ้ยต้นซิลเวอร์โอ๊กนี่มันได้บรรยากาศจริงต้นนี่มันแบบเหมือนอยู่เมืองนอกจริงแล้วแต่ปลูกขึ้นเมืองไทยมากนี่โอ้โหสเต็กมีพอดีเลยเดี๋ยวเอามาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ชูปาปีมูเนโยปกติแล้วนะครับทริปแต่ละทริปเนี่ยเราจะมีเชฟไปด้วยตอนแรกเชฟก็จะตามมาแต่มันรู้ตัวก่อนแต่ไม่เป็นไรทำเลยละเวลาเราจะทำการย่างผมบอกไว้ก่อนแช่น้ำหรือทำให้มันเป็นอุณหภูมิห้องก่อนไม่งั้นน้ำแข็งมันค้างข้างในเวลาย่างมากินแล้วมันเหม็นเ
จริงๆเนี่ยเวลาคุณมาแคมปิ้งนะครับคุณแค่สั่งสเต็กจุดไฟแค่นี้จบละชิ้นนี้น่าจะประมาณสัก400กรัมอันนี้ประมาณ2 300กรัม250กรัมโลนึงอ่ะแค่นี้ไม่พอหรอกแต่ว่าอร่อยกำลังดีใส่โรยไว้ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปอะไรแล้วก็เดี๋ยวรอถ้าไฟแดงเนี่ยได้แล้วเอาทีบนลงก่อนบิสมิลลาห์ซิงซิงซิงไฟแรงที่สุดที่ทำได้จำไว้ถ้าทำสเต็กเนี่ยไฟแรงที่สุดที่ทำได้ระวังของเขาพังอีกนะเนี่ยพี่เอวก็ช่วงสิ้นปีอย่างเงี้ยตั้งแคมป์มาบรรยากาศกับพวกพ้องกับอะไรต่างๆอะไรเนี่ยเราทำมาเตรียมสำหรับปาร์ตี้โดยเฉพาะแล้วนะครับโอเค37แล้วกูว่าพิกดีกว่าอันนี้นะครับคนบางคนเนี่ยชอบจิ้มห้ามใช้เด็ดขาดอันเนี้ยจิ้มปั๊บน้ำรั่วเข้าใจไหมครับแค่นี้น้ำก็รั่วพอแล้วอย่าไปใช้จิ้มใช้จับเอาแล้วพลิกเอานะครับอย่าไปจิ้มเดี๋ยวรอนิดนึงที่มันไฟมันลุกเนี่ยเพราะว่ามันหยดลงไปนะครับแล้วมันก็จะมีปฏิกิริยาช่วงนี้มีคำใหม่โผล่มาชื่อติดแกมผมเพิ่งจะรู้แม่งแปลว่าอะไรแม่งพูดกันในพวกนี้นะครับบอกว่าติดแกมติดแกมผมก็แกมอะไรวะไอ้คนบอก Instagram บอกไม่ใช่แกลเมอร์แต่เวลาภาษาไทยเนี่ยแกมเนื้อน่าจะติดอันนี้ติดมันนะครับยังได้ไหมได้ยังอันนี้น่าจะมีเดียมมีเดียมเวลนะเอา A few moments Okay ready come on hurry up 2 3 sauce จบแค่นี้แล้วกันเพราะตอนกินไม่อยากถ่ายอยากกินนะครับเส้นง่ายๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมทุกคนใส่เส้นเนี่ยใส่น้ำมันด้วยน้ำมันมะกอกในการคลุกเส้นจะเอาแบบอย่าให้มันเละเกินไปให้มันได้เคี้ยวนึงอ่ะเค้าเรียกอะไรอดันเต้ใช่เมนูแค่นี้ทุกคนดีใจแล้วนะครับกินกันที่บ้านโอเคนะโอเควันนี้มีของอันใหม่ที่อยากจะมารีวิวให้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมมีการทำอาหาร Mary Me Chicken เนี่ยกินกันเรียบร้อยเสร็จปั๊บมันก็มีเศษอาหารพอมีเศษอาหารปั๊บเอาไปทิ้งเปล่าๆมันก็เสียดายทีเนี้ยมันมีเครื่องนึงยี่ห้อ Homey เนี่ยเดี๋ยวให้ดู Homey อันนี้ Homey ไม่ใช่เว้ยนี่ Homey Homey อันนี้เป็นเครื่องย่อยเศษอาหารแล้วก็สามารถจุได้ประมาณ3ลิตรใส่เศษอาหารเปลือกผลไม้อะไรก็ได้ที่ไม่มีแหลมคมไม่แข็งน้ำตาลห้ามน้ำหรือนมที่เป็นของเหลวห้ามเดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรที่จะเตรียมให้ใส่บ้างเปลือกส้มแล้วก็กากกาแฟอันนี้เป็นหญ้าหญ้าที่เมื่อวานผมตัดหญ้าอันนี้คือเศษขยะประมาณหนึ่งได้นะข้างในเนี่ยเป็นใบมีดถ้าเปิดฝาปั๊บมันจะไม่ยอมหมุนเพราะมันป้องกันเด็กเอามือไปแย่ไอเด็ก2คนเนี้ยอันแรกใส่เศษหญ้าที่เมื่อวานนี้ตัดเปลือกส้มใส่เข้าไปเปลือกกล้วยอันนี้ขยะของจริงอันนี้ก็คือมีไก่เกยอะไรตำอะไรหมดเลยโอเคฟินิชเปิดก่อนเปิดปั๊บมันเริ่มทำการหมุนเวลาจะใช้โหมดเนี่ยอันนี้ควิกอันนี้ normal แบบปกตินี่ AI พูดง่ายๆคือโหมดออโต้เนี่ยแหละอันนี้ล้างได้ด้วยอันนี้ตั้งเวลาเองผมจะตั้งเป็น AI แล้วกันพอ AI ปั๊บเซตค่าของมันเองนะครับเครื่องเนี่ยนะครับข้อดีคือจะทำให้ไม่มีกลิ่นของขยะไม่มีกลิ่นไอ้นี่มันมีตัวทำความร้อนข้างในนี่สังเกตจะมีฝ้าขึ้นแล้วคนลูกคักเว้ยใช่ไหมมันใช้ความร้อนแล้วการค่อยๆบิดค่อยๆบี้มันสับมันให้เกิดปฏิกิริยาแล้วทำให้เกิดการย่อยสลายเดี๋ยวพอมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าปุ๋ยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ไปลองใส่มันในมะนาวผมเนี่ยปลูกมาประมาณ3เดือนแล้วไม่มีลูกเลยวันนี้มาสาธิตให้ดูแล้วก็มาวัดผลกันพรุ่งนี้โอเคมีอีกโปรดักต์นึงจากโฮมี่อันเนี้ยผมเคยคิดว่าอยากจะได้ทีหนึ่งเขาส่งมาให้ลองเขาเรียกว่าไม้ขัดไร้สายซึ่งอันนี้มันจะสามารถแยกส่วนให้มันสั้นลงอย่างนี้ก็ได้โค้งเข้าซอกก็ได้ขัดลงขัดลดได้หมดนะครับมันจะมาพร้อมกับสแตนแล้วก็หัวแปรงประมาณ 5-6 หัวเสียบปลั๊กด้านหลังนี้แล้วก็ชาร์จไว้ได้เขาบอกได้90นาทียาวๆเลยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันน่าสนใจมากน่าสนใจขนาดไหนดูเสียงไม่ดังแมวไม่หนีลองแบบเร่งดิไม่มีตละมือตละเจแมวชอบนอกจากรุ่นที่ผมใช้ตัวใหญ่มันมีรุ่นเล็ก74วัตต์เนี่ยซึ่งมันจะเบากว่านี้หน่อยสำหรับงานไม่ต้องหนักมากขัดที่ไม่ต้องใช้แรงมากแล้วก็มีรุ่นเล็กด้วยนะครับตัวเล็กนะมีหัวแปรง4แบบนะครับถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูที่เพจของ Homey ได้นะครับดูว่าสินค้าเขามีอะไรบ้างมีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะครับลองไปดูนะครับนี่คือผลลัพธ์นะครับอันนี้คือปุ๋ยอันแรกที่มีเศษไก่เศษเนื้อสัตว์ด้วยส่วนอันเนี้ยภรรยาผมลองทำใช้เป็นเศษผักอย่างเดียวซึ่งมันจะออกมาแห้งมากแล้วก็มันจะใช้เวลานานนิดนึงแต่พอเป็นเนื้อสัตว์มันจะมีความชื้นนิดนึงนะครับแต่เสร็จเร็วกว่าสรุปคร่าวๆนะครับของเหลืออย่าไปทิ้งนะครับเอามาใส่เครื่องโฮมมี่เนี่ยนะครับ okay. เครื่องทำปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยชีวภาพแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ตัวเองแทนที่จะทิ้งขยะแล้วเน่าเสียโฮมี่เครื่องทำคอมโพสกระทัดรัดอยู่ที่บ้านคนลูกคักเว้ยอ
พื่อการถ่ายทำเรายอมลุยทุกที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้ามีโอกาสเนี่ยตอนนี้ก็พาครอบครัวมาเที่ยวได้เหมือนกันเที่ยวบรรยากาศอย่างเงี้ยมันจะทำให้ลูกเราเล็กๆเนี่ยจดจำสิ่งเหล่านี้ค้างอยู่ในสมองจนโตพ่อแม่จะเป็นยังไงเนี่ยตอนโตเนี่ยเขาจะจำได้ตอนเมื่อตอนเด็กเพราะตอนเด็กถ้าเขาจำได้ว่าเราพานู่นไปนี่ไปนู่นอย่างเงี้ยเขาจะรักเราจนตายก็จะไม่มานั่งค้างคาในใจว่าพ่อแม่กูไม่เคยดูแลหรือไม่เพราะว่าเราดูแลดีนะครับแลนด์แคมป์วิลล่าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศก่อนขึ้นเขาใหญ่นะครับนี่คือห้องที่ผมจะนอนคืนนี้ห้องนอนผมอยู่บนเนินสูงขึ้นมานิดนึงด้านหน้าผมก็จะเป็นเนี่ยตะวันตกผมมาตะวันตกมีนามีบึงแล้วก็วิวผมคิดว่าดีนะที่นี่คนไม่เยอะนะครับมีห้องอยู่ไม่กี่ห้องมีห้องโบกี้รถไฟ2มีห้องเดียวของผม1ห้องแล้วก็มีห้องนอนสำหรับกลุ่ม6คนที่ทีมงานนอนวันนี้ ครอบครัวมาดีเพิ่งแต่งงานมาดีละหมาดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถเกียร์ EV9 ออกไปชาร์จแบตแล้วเดี๋ยวจะเอาลองเอาขึ้นเขาแบกคน6คนกลับบ้านจากฝั่งเส้นถนนมิตรภาพเนี่ยข้ามขึ้นเขาไปแล้วไปลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับทางปาจีนจะได้รู้ว่าขึ้นเขาเป็นไงบ้างแล้วก็ตอนรีเจนเนี่ยมันรีเจนได้เยอะหรือเปล่าแล้วก็ดูแอมเบียนซ์แสงไฟอะไรตอนมืดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะไปขณะนี้เป็นเวลาประมาณ6นาฬิกา3นาทีเริ่มจะเช้าละผมชาร์จอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเริ่มการชาร์จที่ชาร์จไปประมาณ 1.2 กิโลวัตต์ในหน้าจอมันก็จะบอกว่าผมชาร์จอยู่เหลืออีกเวลาประมาณ48นาทีไปดูข้างนอกที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับตรงที่ชาร์จก็จะมีไฟวิ่งขณะชาร์จนะครับนี่คือเกียร์ EV9 แบบเต็มๆทั้งคันนั่งกัน6คนสบายๆไฟหน้าเนี่ยจะดูอวกาศมากยิงแสงมาสวยนะครับไปเข้าไปนั่งดีกว่า1อันนะที่ดีที่ผมชอบในเวลาขับมานะขอวางตรงนี้ก่อน1อันที่มันดีเนี่ยก็คือพวงมาลัยผมว่าพวงมาลัยเนี่ยมัน1นุ่มหนังดีนะครับแล้วก็ไอ้ตรงมันจะมีรอยโค้งด้านบนนะครับซึ่งเวลาจะไม่ต้องมองเนี่ยเราหันมาเราดึงแล้วมันจะล็อกพอดีแล้วก็จะดึงเลี้ยวได้ง่ายอันนี้ผมชอบเวลาทำอะไรเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของพวงมาลัยมันไม่ใช่โค้งไปเลยผมชอบรถเงียบนะครับคันนี้เงียบช่วงล่างนิ่มแต่ไม่ย้วยนะครับนิ่มนุ่มแล้วก็เนียนนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเมานิดหนึ่งแต่ว่าพอเริ่มชินมันไม่รู้สึกมึนเมาละเดี๋ยววันนี้เราเดินทางขึ้นเขาใหญ่และกลับทางฝั่งปราจีนบุรีกับกรุงเทพนะครับขึ้นเขาใหญ่เส้นนี้ผมขับสมัยเมื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์แทบจะแบบประจำมากนะครับขึ้นทางฝั่งปราจีนและกลับทางถนนมิตรภาพแล้วกลับบ้านก็คือนึกเบื่อชีวิตก็ขึ้นมาแล้วก็กลับเลยไม่หยุดนะครับขับทีเดียวไม่รู้ว่าไม่ได้ขับมาหลายปีมากเหมือนกันขึ้นมาตรงนี้ดูดิว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คันนี้ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่มากเดี๋ยวเรานั่งกันตรงนี้อีก40นาทีแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรับน้องลูกน้องนะครับไม่ใช่ลูกในไส้ลูกเป็นลูกน้องไม่ใช่ลูกของน้องด้วยแต่เขาเรียกว่าลูกน้องนะครับลูกรุ่นน้องเนี่ยมาแต่เช้าเลยดูที่ร้านที่หน้าโรงแรมชื่อ Try Cafe เป็นร้านกาแฟมีขนมเลยเต็มไปหมดเลยวันนี้มีลำธารอยู่ด้านหน้าเนี่ยไหมบรรยากาศนั่งชมขณะกินกาแฟมีสวนข้าวโพดแล้วก็มีป่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทริปนี้เรามานั่งในกลางอาทิตย์ประมาณวันอังคารวันพุธเรามากันวันที่ไม่มีคนส่วนใหญ่ผมจะออกประมาณนี้ทดสอบดูซิมันยังไงโอ้โหแม่งแดกเด็กก็ผีหลอกตั้งอกตั้งใจแดกหน้าดูเลยนะโอ้โหมาตรฐานดีนะครัวซองก็อร่อยเขาก็ไปคัดที่ดีที่สุดกาแฟเนี่ยเขาก็ไปหาจากร้านที่เขามีคั่วแบบดีฟเขาบอกสายดีฟแนวลึกเขาก็เอามาเป็นของที่นี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปที่อื่นแล้วมาที่นี่แล้วมันก็จะได้ของที่ดีที่สุดในพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดเพราะว่าเนี่ยข้อดีนิดนึงเพราะว่าเนี่ยมาทำธุรกิจแล้วมันทำด้วย ใจรักอะมันจะแพชชั่นนิดนึงต้นไม้อะไรบรรยากาศเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ในตอนกลางวันแล้วเริ่มเห็นฟ้าใสหน่อยก็จะเริ่มดูดีนะครับแล้วก็เหมือนที่คาดไว้นะก็คือที่นี่เจ้าของเขาชอบซิลเวอร์โอ๊คหนึ่งเพราะมันฟิลมันเหมือนเมืองนอกละมันต้นสนประมาณต้นสนซึ่งมันจะทำให้บรรยากาศมันได้แนวป่าอากาศสดชื่นนะครับอากาศตอนนี้ไม่ค่อยยังไม่ร้อนเท่าไ
นะครับอากาศดีแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยชื้นจึงทำให้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีอารมณ์ก็ดีส่วนใหญ่เขาใช้ใบต้นไม้ที่เป็นต้นสวนหมดมันก็เลยจะไม่มีอะไรร่วงเยอะมากอีกอันที่เขาชอบน่าจะเป็นพวกโรสแมรี่เนี่ยปลูกเยอะมากมันจะหอมฉุยตอนนี้ผมมาแวะมาในวันที่2ก่อนจะกลับบ้านมาที่ฟาร์มผักออร์แกนิกที่หนึ่งชื่อว่าตาวีฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มที่เขามีผักมีอะไรเองเขาทำเน้นแนวผักออร์แกนิกทั้งหลายมาแวะมากินกาแฟนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตาวีฟาร์มมีอะไรบ้างแนะนำให้มาวันโดดงานแล้วมาอย่ามาเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เขานำเสนอมาที่นี่เขาบอกว่าช็อตเด็ดที่เนี่ยมันก็คือเขาทำออร์แกนิกอยู่ใช่ไหมคือน้ำสกัดเย็นเขาบอกวิธีการสังเกตว่าจะเอาน้ำเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยเราเนี่ยก็กินตามสีแดงสีเขียวสีส้มและสีเหลืองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองชิมว่าสีอันเขาบอกเขาสกัดเย็นแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลอันนี้ปัญหามันติดตรงนี้แหละแล้วไม่ไรลองดูเอาแบบเฮลตี้บ้างแล้วกันบิสมิลลาห์กินเขียวมาเลยนะครับอัมดุลละนะครับถ้าเอารสชาตินะผมชอบเคลรู้สึกสดชื่นดีใช่ยาสีฟันอะไรคะเนี่ยอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะมีวอลคัมซีทก็คือเบาะเนี่ยมันจะเลื่อนต้อนรับเราเพื่อให้เราเข้าสะดวกนะครับดูนะเห็นไหมมันเลื่อนออกมาพอเข้ามาเนี่ยถ้าผมปิดประตูถ้ามาฝั่งนี้ข้ามอะไรก็ได้หาดูนะคอยดูเบาะนะพอผมเมื่อกี้นี่เบาะคัมซีดนะพอผมปิดปั๊บเข้ามา position ที่ผมเซตไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ที่ผมมานั่งนี่อีกหนึ่งข้อที่อันนี้มีนะครับนี่ขากลับแล้วผมจะถึงบ้านแล้วอีกประมาณ30นาทีเท่าที่ขับมานะขึ้นเขาเอ่ยอะไรเอ่ยตอนไปได้ไปในตรงในเมืองเนี่ยติดรถติดเหมือนกันขึ้นเขามาก็ต้องขับอีกแบบนึงแล้วก็พอมาลงฝั่งปราจีนบุรีแล้วก็มีทางสาดยาวๆสรุปนะครับผมคิดว่าคันนี้จริงๆแล้วขับที่โหมดอีโคเนี่ยมันเป็นเหมือนขับรถปกติคิดว่าข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยเมาเท่าไหร่เพราะมันไม่ยอมให้เราคิกดาวน์ออกไปแรงเกินไปมันจะออกนุ่มๆเนียนๆแต่สรุปคร่าวๆถ้าคนขับรถปกติมาเนี่ยถ้าเป็นแนวปกตินะครับอีโคก็เหลือเฟือแล้วก็ประหยัดนะครับถ้าขึ้นเขาใช้เย็นระดับสูงเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ลดเลยผมคิดว่าถ้ารถ EV อย่างคันนี้แรงขนาดนี้หลัก300กว่าแรงม้าเนี่ยขับที่อีโคก็จะเหมือนขับรถปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอีโคก็เหลือเฟือแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากขับ normal แซงก็พ้นนะครับเวลาผมแซงเลนสวนนี่เหมือนรู้สึกเหมือนสมัยขับมอเตอร์ไซค์แซงมั่นใจเพราะว่าแรงม้าแรงบิดมันพอนะครับเรื่องของหัวหน้ากับเจ้านายวิธีการของบริษัทของผมเนี่ยมันจะต่างคนอื่นนิดนึงต่างกับที่เขาสอนในโรงเรียนด้วยต้องสอนว่าเจ้านายเนี่ยมันคือเจ้านายในศัพท์ของการบริหารแบบของผมเนี่ยไม่มีคำว่าเจ้านายมันก็คือหัวหน้าใช้คำว่าหัวหน้ากับพี่น้องคนบอกว่าไม่ได้เป็นพี่น้องไม่ได้แล้วว่าคนเรามันคิดว่าพออาชีพมันจะเหนือคนอื่นอิสลามนี้ละหมาดซอฟยืนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสูงแค่ไหนบนโลกนี้ยันต่ำแค่ไหนยืนบนพื้นเท่ากันฉะนั้นสิทธิมนุษย์เท่ากันความถ่อมตนของคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีไม่งั้นเขาจะเป็นคนที่ตกต่ำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นพี่น้องสำคัญมากหัวหน้าคือหน้าที่ไม่ใช่คือสิ่งที่ต้องแบ่งหัวหน้าคือคำที่บ่งบอกว่าเรามีภาระที่ต้องแบกสูงนะครับเพราะฉะนั้นนอกนั้นเราก็คือพี่น้องด้วยกันนะครับเวลาที่สังเกตคนจีนเนี่ยเวลาจะทำธุรกิจเนี่ยเขาจะเอาพี่น้องมาบริหารทำไมเพราะเป็นความไว้ใจแต่แบบอิสลามิกนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องพี่น้องอย่างเดียวนะครับเราพี่น้องทางศรัทธาก็มีค่าเกือบจะเท่ากับพี่น้องสังสายเลือดมีความไว้ใจเหมือนกันถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแต่สำคัญที่สุดนะครับต้องติดแกรม ผมติดแกรม จำเป็นไม่ได้มาให้นอนตรงเต็นท์อะไรกูไม่เอา